สวัสดีครับอยู่กับช่อง About Channel ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับตอนนี้อยู่กับผมอะนะครับที่ช่อง About Channel ใน Vlog ซื้อกินโอเคเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีโปรดักต์มารีวิวกันนะครับก็เป็นช็อกโกแลตแท่งของ After Youเขาเพิ่งทำออกมาใหม่เมื่อวันที่22ธันวาที่ผ่านมานะครับสายขนมหวานอย่างผมก็ต้องไม่พลาดนะผมบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นแฟนคลับ After You นะผมก็จะค่อนข้างติดตามโปรดักต์ใหม่ๆของเขาตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ทุกอันนะทุกอันเพราะหาไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคมาที่ช็อกโกแลตที่เขาออกมาก็จะมี3อันนะครับก็มี Dark Choc นี่เขาเขียนว่า Dark Choc 70นัวนี่เมื่อกี้ลองดูก็แปลว่าสีดำนะก็คือ Dark Choc นะก็คงเข้ากันเข้ากับธีมนะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับโอเคแล้วที่2ก็จะเป็นตัว Belgium White Chocolate นะครับอันนี้บรองก็แปลว่าสีขาวต่อไปอันที่3นะครับก็เป็น Belgium Milk Chocolate นะครับ Riche อันนี้เมื่อกี้เสิร์ชใน Google นะนี่คำนี้ก็จะต่างกันกับเขาเพื่อนนะก็เป็นภาษาสเปนนะส่งคำนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับสำเนียงก็ไม่รู้ยังไงก็ลองไปลองเสิร์ชดูกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะริชชี่ที่แปลว่านมนะครับก็คือเบลเยียมมิลช็อกโกแลตนะครับก็ตรงกับธีมเป็นช็อกโกแลตนมนะครับโอเคนะอ่ะก็ลองมาดูกันนะครับว่ารสชาติหน้าตาเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปโก้โอเคอ่ะเรามาดูบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์เขาก็อยู่ในซองสีขาวนะครับนะสีขาวอันนี้น่าจะเป็นวันที่ผลิตนะครับนะวันที่ผลิตถ้าไม่ผิดพลาดก็เป็นซองพิมพ์นะตรงรสชาติก็จะติดสติกเกอร์เอานะครับเป็นสติกเกอร์นะซองสีขาวมี V cut ให้ฉีก2ข้างนะโอเคนะก่อนอื่นก็เนื่องจากเขาไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักก่อนนะว่าแต่ละอันนี้มันประมาณกี่กรัมนะครับเนื่องจากผมจะชั่งรวมทั้งซองด้วยนะผมก็จะตีให้ซองน่าจะประมาณ1ขีดนะน่าจะประมาณนี้แหละนะไม่น่าเกินจากนี้อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นรส Dark Choc นะครับ Dark Choc ก็แล้ว 70% โอเคอยู่ที่ประมาณ 78.3 กรัมนะสำหรับรส Dark Chocolate นะชื่อเต็มๆก็เบลเยียม Dark Chocolate โอเคอ่ะต่อไปรสเบลเยียม Milk Chocolate49.7 กรัมนะครับอ่ะสุดท้ายก็จะเป็น White Chocolate เบลเยียม White Chocolate 44.1 กรัมอันนี้เบาครบเพื่อนเลยนะครับไวช็อกโกแลตอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในเป็นไงเริ่มจากรสดาร์กช็อกโกแลตซองก็ค่อนข้างฉีกยากอยู่นะซองระวังด้วยนะครับโอ้ฉีกยากอยู่วงกระเด็นนะครับโอ้ฉีกยากอยู่นี่โอ้ใส่เขาไม่มี RD packaging แน่เลยโอ้ฉีกยากมากนะจัดว่าเป็นซองที่ฉีกยากโอ้แนะนำอัพเตอร์ยูนะครับจ้าง RD Packaging เลยนะครับนะเดี๋ยวเขาจะช่วยดูแลเรื่องซองให้โอ้ละลายเร็วมากนะนี่ผมออกมาแบบหนึ่งนะไม่นานเท่าไหร่นะถ้าแนะนำก็ใช้กรรไกรตัดโอเคได้แล้วโอเคนะกลับมาใหม่แล้วเมื่อกี้เนื่องจาก
มีเศษผงๆของพลาสติกออกมาด้วยนะผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนจานใหม่ก่อนนะครับอ่ะทำมาดักช็อกโอเคนี่แท่งประมาณนี้โอเคนี่ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับโปรดักต์ตัวอยู่55บาทก็โอเคนะครับสำหรับดักช็อกก็ขมไหมล่ะสำหรับผมว่าก็ไม่ได้ขมมากนะครับนะแต่ก็ไม่มีหวานเลยนะสำหรับรสดักช็อกอ่ะต่อไปเป็นช็อกโกแลตไวท์ไวท์เลยนะครับต้องฉีกไกลๆหน่อยอาจจะไม่ได้ฉีกให้ดูโอเคต่อไปเป็นตัวไวท์ช็อกนะครับค่อนข้างยับเยินมากนี่ผมไปหยิบมีดมาแล้วนะมีดก็ยังไม่ค่อยจะช่วยอะไรเลยนะครับไวท์ช็อกโอเคนี่โอ้ขาวสวยแกค่อนข้างละลายเร็วนะครับไวท์ช็อกก็หวานเลยรสชาติหวานเลยอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นมิลช็อกนี่มิลช็อกนะครับนี่ผมใช้มีดตัดเลยนะไม่ฉีกละโอเคอ๋อสีก็น้ำตาลนะไม่ดำเท่าดาร์กช็อกนี่ก็น่าจะผสมนมเข้ามานะครับอ่ะโอเคส่วนตัวมิลช็อกเนี่ยก็ออกหวานๆนิดนึงโอเคสำหรับช็อกโกแลตอัพเตอร์ยูก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับนะก็อันนี้ก็จะขมเลยนะครับเป็นดาร์กช็อก 70% นะครับตามที่2เขาว่าคือไม่มีหวานเลยอันนี้ก็จะหวานขึ้นมานะครับมีผสมของนมนะก็คือเป็นมิลช็อกโกแลตนะก็จะออกหวานเลยนะครับนะส่วนไวท์ก็คือหวานไปเลยนะหวานสุดๆเลยส่วนท่านใดสนใจก็ลองไปหาซื้อกินได้ที่อัพเตอร์ยูนะครับทุกสาขาราคา55บาทนะก็ถ้าเทียบกับขนมอื่นๆก็คือว่าเป็นราคาที่ไม่แรงนะครับพอคบหาได้นะโอเคนะส่วนแนะนำก็ถ้าท่านใดซื้อมาก็ให้แนะนำใช้กรรไกรหรือว่ามีดมาตัดซองนะเพราะว่าซองก็ค่อนข้างเหนียวนะฉีกยากนะจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดเวลาจะรับประทานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย